Welcome to COJ Podcast. This is Station of Knowledge Sharing. คุณกำลังอยู่ในรายการดีกาอินเทรนด์สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับรายการดีกาอินเทรนด์รายการที่นำสาระดีๆจากคำพิพากษาศาลฎีกาจัดทำโดยกองสารเทศและประชาสัมพันธ์สำนักงานสายยุติธรรมกลับพบกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดท่านต้องการติดตามสาระดีจากเราโดยไม่ขาดตกบกพร่องนะครับกดไลค์กด follow หรือกด subscribe นะครับแล้วแต่ว่าท่านติดตามเราเนี่ยทางช่องทางไหนนะครับสำหรับเรื่องราวที่เป็นสาระดีจากคำพิพากษาศาลฎีกาที่นำมาพูดคุยกับท่านในตอนนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการซื้อขายที่ดินนะครับซึ่งหลายครั้งที่เราได้เจอกันนะครับบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราไปซื้ออย่างเช่นที่ดินนะครับในโฉนดหรือในเอกสารเนี่ยอาจจะบอกระบุเนื้อที่ของที่ดินนั้นไว้เนี่ยจำนวนหนึ่งนะครับแต่ปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยพอไปรังวัดเข้าไปสำรวจดูแล้วเนี่ยปรากฏว่าจำนวนที่ดินเนี่ยมันอาจจะมีเนื้อที่ที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในหน้าโฉนดหรือหน้าเอกสารสิทธิ์ที่ว่านะครับก็จะเป็นปัญหาที่ว่ามันจะต้องทำอย่างไรต่อไปนะครับแต่เพียงแต่ว่าปัญหาที่พิเศษสำหรับเรื่องราวในตอนนี้นะครับก็คือว่าถ้าสมมติว่าบังเอิญในสัญญาซื้อขายที่ดินเนี่ยมันมีการระบุไว้ในข้อสัญญาเหมือนเป็นการซื้อขายเหมานะครับว่าที่ดินจำนวนเท่านี้นะครับซื้อขายเหมาในราคาเท่านั้นเท่านี้นะครับโดยที่ตัวผู้ขายเองเนี่ยก็รู้อยู่ว่าเนื้อที่ดินที่ตัวเองขายไปเนี่ยมันมีจำนวนน้อยกว่าที่ระบุไว้ในหน้าโฉนดหรือเอกสารสิทธิ์นะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยในแง่ผู้ซื้อนะครับจะมีสิทธิอย่างไรบ้างในกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะเป็นเรื่องราวที่เราจะนำมาพูดคุยกันนะครับส่วนจะเป็นอย่างไรหรือว่ามีข้อกฎหมายมีประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวท่านลองรับชมรับฟังดูนะครับสำหรับเรื่องราวที่เป็นที่มาของคดีเรื่องนี้นะครับก็สมมติว่าชื่อในเก่งนะครับก็ต้องการจะซื้อที่ดินเนี่ยไปทำสวนปาล์มน้ำมันก็พอดีไปสำรวจพื้นที่จากบริเวณที่ตัวเองต้องการแล้วนะครับก็พบว่ามีที่ดินของนายกล้าเนี่ยที่ทำเลที่ตั้งสภาพต่างๆเนี่ยมันเหมาะที่จะเอามาทำสวนปาล์มน้ำมันได้นะครับก็เลยไปติดต่อขอซื้อที่ดินจากนายกล้าอย่างที่ว่านะครับซึ่งที่ดินที่นายเก่งไปติดต่อขอซื้อมาเนี่ยก็ประกอบด้วยที่ดินจำนวน9โฉนดโดยในหน้าเอกสารสิทธิ์ของโฉนดเนี่ยพอรวมเนื้อที่แล้วนะครับก็จะมีเนื้อที่ประมาณ100ไร่นะครับงั้นสุดท้ายเนี่ยทั้ง2คนก็เลยตกลงทำสัญญาซื้อขายที่ดินทั้ง9แปลงที่ว่านะครับโดยนายกล้าก็ตกลงขายที่ดินแปลงทั้ง9แปลงเนี่ยให้แก่นายเก่งก็โดยระบุไว้ในสัญญาว่าสัญญาซื้อขายที่ดินฉบับนี้นะครับก็ถือเป็นการซื้อขายที่ดินเหมาที่ดินทั้ง9แปลงเนี่ยนะครับในราคา20ล้านบาทโดยตกลงกันด้วยว่าไม่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเนื้อที่ดินที่แท้จริงจะเป็นเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยก็ผู้ซื้อผู้ขายก็ตรงจะคิดราคากันในราคา20ล้านบาทอย่างที่ว่านะครับคราวนี้พอหลังจากมีการทำสัญญาซื้อขายจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ชำระราคากันเรียบร้อยแล้วนะครับนายเก่งก็เข้าไปทำประโยชน์ในที่ดินที่ซื้อมานะครับแล้วก็มีการขอให้เจ้าพนักงานที่ดินเนี่ยไปทำการรังวัดที่ดินทั้งหมดที่ตัวเองซื้อมาคราวนี้ก็เลยรู้ข้อเท็จจริงแล้วครับว่าจากที่ดินทั้ง9แปลงที่ทำสัญญาซื้อมาเนี่ยซึ่งหน้าโฉนดบอกว่ามีเนื้อที่รวมกันเนี่ย100ไร่ปรากฏว่ารังวัดจริงๆเนี่ยได้แค่92ไร่นะครับนอกจากนั้นนะครับก็ปรากฏข้อเท็จจริงอยู่ด้วยในเอกสารของทางเจ้าพนักงานที่ดินนะครับว่าก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่นายกล้าจะมาทำสัญญาขายที่ดินให้กับนายเก่งนะครับตัวนายกล้าเองเนี่ยก็เคยไปติดต่อให้เจ้าพนักงานที่ดินเนี่ยทำการรังวัดที่ดินทั้ง9แปลงนี้เหมือนกันนะครับแล้วผลของการรังวัดที่นายกล้าไปติดต่อเนี่ยก็ปรากฏตรงกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเนื้อที่ดินทั้ง9แปลงเนี่ยรวมกันแล้วมีเนื้อที่92ไร่นะครับตอนที่นายกล้ารู้ข้อมูลอย่างที่ว่านะครับก็ยังเคยทำเรื่องขอให้เจ้าพนักงานที่ดินเนี่ยแก้ไขเนื้อที่ดินในหน้าโฉนดให้มันตรงกับความเป็นจริงเพื่อที่ว่าตัวเองเนี่ยก็จะได้เสียภาษีน้อยลงด้วยนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวบอกหน้าที่หน้าโฉนดว่าเป็นร้อยไร่แต่จริงๆไม่ถึงเนี่ยเวลาเสียภาษีในกล้าก็ต้องเสียภาษีตามเนื้อที่100ไร่ถูกไหมฮะแต่เพียงแต่ว่าบังเอิญว่ายังไม่ทันดำเนินการให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับในเรื่องของการแก้ไขเนื้อที่หน้าโฉนดเนี่ยในกล้าก็มาถอนคำขอที่ว่าไปเสีย
จ้าพนักงานที่ดินก็เลยไม่ได้ดำเนินการต่อนะครับคราวนี้พอกลับมาถึงเรื่องราวของคดีที่เรากำลังพูดถึงนะครับนายเก่งก็เลยมาฟ้องขอเรียกร้องเงินค่าราคาที่ดินนะครับที่คิดว่าตัวเองเนี่ยชำระเกินไปสำหรับส่วนของ8ไร่ที่มันยังขาดอยู่นะครับอันนี้ก่อนที่เราจะไปดูเรื่องผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นนะครับในสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์อย่างเช่นที่ดินเหล่านี้นะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดปรากฏว่าเนื้อที่ดินที่มีการซื้อขายกันเนี่ยมันมากหรือน้อยกว่าที่กำหนดไว้ในโฉนดหรือในสัญญานะครับตัวผู้ซื้อนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะบอกปัดไม่รับมอบที่ดินนั้นก็ได้หรืออาจจะยอมรับมอบแต่ว่าชำระราคาเนี่ยให้มันได้อัตราส่วนตรงกับเนื้อที่ดินที่ปรากฏขึ้นจริงก็ได้อันนั้นเป็นสิทธิของผู้ซื้อโดยปกตินะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าไอ้ส่วนที่มันขาดหรือเกินเนี่ยนะครับคิดแล้วเนี่ยไม่เกินร้อยละ5ของเนื้อที่ดินที่มีการตกลงทำสัญญาซื้อขายถ้ามันไม่เกินร้อยละ5หรือ 5% ที่ว่าเนี่ยผู้ซื้ออาจจะไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกปัดไม่รับเสียเลยนะครับบอกปัดไม่รับเสียเลยไม่ได้นะครับยังมีหน้าที่ต้องรับอยู่เพียงแต่ว่าผู้ซื้อก็มีสิทธิ์ที่จะขอชำระราคาเพียงเท่าจำนวนเนื้อที่ที่ตัวเองได้รับมอบมาจริงๆนะครับส่วนจะมากหรือน้อยกว่ากันเท่าไหร่เนี่ยก็คิดไปตามอัตราส่วนของเนื้อที่ดินที่ได้รับจริงนะครับกับราคาซื้อขายที่ตกลงกันไว้ในโฉนดแล้วก็ในสัญญาซื้อขายอย่างที่ว่านะครับคราวนี้พอมาปรับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างนายเก่งกับนายก้านะครับบังเอิญว่าสิ่งที่ทำให้เป็นประเด็นปัญหาขึ้นมานะครับส่วนสำคัญก็คงอยู่ที่ตัวข้อสัญญาที่มีการระบุไว้ในสัญญาระหว่างนายเก่งกับนายก้าด้วยนะครับว่าสัญญาซื้อขายที่ดินฉบับนี้เนี่ยผู้ซื้อกับผู้ขายก็คือคู่สัญญาเนี่ยตกลงซื้อขายกันแบบเหมาว่าทั้ง9แปลงที่ว่าเนี่ยไม่ว่าเนื้อที่ดินจะมีเนื้อที่ดินเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับก็ตรงให้ชำระราคากันที่20ล้านบาทอันนี้ก็เป็นที่มาของข้อต่อสู้ของนายก้าละครับว่าอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ตกลงกันไว้โดยเฉพาะเป็นพิเศษโดยที่ไม่ได้ดูว่าเนื้อที่ดินที่แท้จริงเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่นะครับโดยถือว่าทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเนี่ยต่างก็ต้องแบกรับความเสี่ยงของตัวเองนะครับว่าเนื้อที่ดินที่มีการซื้อขายจริงเนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้คือข้อต่อสู้ของนายกล้าที่ว่านะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นกรณีปกติทั่วไปนะครับถ้ามีการตกลงกันไว้เป็นมั่นเป็นเหมาะอย่างนี้นะครับมันก็มีความเป็นไปได้สูงที่ว่าก็คงต้องยึดถือไปตามข้อสัญญานะครับที่มีการตกลงกันไว้โดยเฉพาะว่าซื้อขายเหมากันในราคาเท่านั้นเท่านี้โดยไม่ได้ดูว่าเนื้อที่ดินที่แท้จริงเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่าเรื่องราวที่มันทำให้คดีนี้มันพิเศษขึ้นมานะครับเพราะว่าการที่นายกล้าไปตกลงกำหนดข้อสัญญาอย่างนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่นายกล้ารู้อยู่กับตัวเองอยู่แล้วนะครับจากการที่เคยไปขอให้เจ้าพนักงานที่ดินเนี่ยรังวัดที่ดินและผลของการรังวัดมันก็บอกชัดอยู่แล้วว่าที่ดินทั้ง9แปลงเนี่ยไม่ได้มีเนื้อที่100ไร่อย่างที่ระบุไว้แต่แท้จริงเนี่ยมีแค่92ไร่เพราะตัวนายก้าเองอย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นะครับว่ายังขอให้เจ้าพนักงานที่ดินเนี่ยไปแก้ไขปรับเนื้อที่ดินตามโฉนดด้วยซ้ำไปเพื่อที่ว่าตัวเองจะได้เสียภาษีที่ดินเนี่ยน้อยลงเพียงแต่บังเอิญมีการถอนเรื่องออกมานะครับก็เลยไม่มีการดำเนินการต่อซึ่งตรงส่วนนี้นะครับมันก็เห็นพฤติกรรมของนายกล้าอย่างหนึ่งก็คือว่าการที่ไปตกลงทำสัญญานั้นเนี่ยนายกล้าทำโดยไม่สุจริตถูกไหมฮะเพราะตัวเองรู้ข้อมูลที่สำคัญอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยแต่ปกปิดไว้ไม่บอกให้นายเก่งผู้ซื้อทราบแถมยังไปวางข้อกำหนดสัญญาที่จะหลบหลีกจากพฤติกรรมที่มันเกิดขึ้นนี้ด้วยนะครับต้องการที่จะมีการผูกมัดเป็นพิเศษกับนายเก่งเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพฤติกรรมที่มันเกิดขึ้นข้อสัญญาที่มีวางไว้เนี่ยมันเป็นการกระทำโดยไม่สุจริตใจอย่างที่ว่านะครับในคดีตรงนี้ศาลฎีกาก็เลยมีความเห็นว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนายกล้าที่เป็นคู่สัญญาฝั่งผู้ขายเนี่ยก็ย่อมไม่อาจจะถือเอาประโยชน์จากข้อสัญญาที่ตัวเองทำขึ้นโดยไม่สุจริตใจอย่างที่ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องกลับไปผูกมัดกันตามหลักการในกฎหมายปกตินะครับในมาตรา466ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็คือหลักการที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นะครับว่าตามปกติแล้วเนี่ยผู้ซื้อก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะบอกปัดไม่รับหรือว่าจะรับไว้แต่ใช้ราคาตามส่วนก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดส่วนที่ขาดหรือเกินเนี่ยไม่เกินร้อยละ5อันนี้ผู้ซื้อก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธนะครับก็ต้องรับไว้แล้วก็
ช้ราคาตามส่วนแต่ว่าบังเอิญว่าในกรณีนี้นะครับท่านจะเห็นได้ว่ามี92ไร่ถูกไหมครับขาดไป8ไร่นั้นมันก็จะเกินร้อยละ5อย่างที่ว่าเพียงแต่ว่าตัวในเก่งผู้ซื้อเนี่ยก็ยังประสงค์ที่จะรับที่ดินทั้ง92ไร่ไปทำสวนปาล์มน้ำมันที่ว่านะครับเพียงแต่ว่าในเก่งจะขอใช้สิทธิ์ที่จะชำระราคาเนี่ยเฉพาะเท่าตามอัตราส่วนของที่ดินที่มีอยู่จริงนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของ8ไร่ที่มันขาดหายไปเนี่ยในเก่งก็มีสิทธิ์ที่จะขอคืนได้นะครับเพราะฉะนั้นบทสรุปจากเรื่องราวเรื่องนี้นะครับก็คือว่าถ้าเกิดมันปรากฏข้อได้จริงนะครับว่าการที่ไปทำสัญญาซื้อขายแม้ว่าจะบอกเหมาโดยไม่สนใจเนื้อที่ตามสัญญาหรือว่าตามเอกสารสิทธิ์ก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดมันมีพฤติกรรมที่ไม่สุจริตใจอย่างที่ว่านะครับตัวคู่สัญญานะครับก็ย่อมไม่อาจจะแสวงสิทธิ์อาศัยประโยชน์จากข้อสัญญาที่เกิดขึ้นโดยการทำที่ไม่สุจริตใจตรงนี้ได้นะครับสุดท้ายก็ต้องกลับไปผูกมัดกันตามหลักการปกติก็คือว่าถ้าส่วนที่มันขาดหรือเกินเนี่ยไม่เกินร้อยละห้าผู้ซื้อก็มีสิทธิ์ที่จะชำระราคาส่วนที่ขาดได้ชำระเท่ากับส่วนที่ขาดได้นะครับแต่ว่าในกรณีบังเอิญว่ามันเกินร้อยละห้านะครับแล้วผู้ซื้อก็ประสงค์ที่จะรับอยู่ก็สามารถที่จะรับมอบที่ดินได้โดยเรียกคืนนะครับเงินที่ตัวเองชำระไปเกินไปนะครับเนื่องจากว่าเงินส่วนนั้นเนี่ยก็ถือว่าตัวผู้ขายเองนะครับก็รับไว้โดยที่ไม่มีสิทธิที่อ้างได้ตามกฎหมายก็เป็นเหมือนลาภไม่ควรได้นะครับก็เป็นบทสรุปที่ฝากไว้สำหรับเรื่องราวในตอนนี้นะครับสำหรับท่านที่ต้องการจะศึกษาข้อมูลรายละเอียดจากคำพิพากษาศาลฎีกาเรื่องนี้นะครับดูได้จากคำพิพากษาศาลฎีกาที่3202/2562นะครับก็เป็นครบถ้วนสำหรับสาระดีๆจากรายการดีกาอินเทรนด์นะครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดท่านต้องการติดตามข่าวสารสาระดีจากเราโดยไม่ขาดตกบกพร่องนะครับกดไลค์กด follow และกด subscribe นะครับแล้วแต่ว่าท่านติดตามเราทางช่องทางไหนนะครับสำหรับในตอนนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับกลับพบกันใหม่นะครับในตอนหน้าสวัสดีครับ